แล้วที่นี่เขาขายอะไรกันเลยครับก็ขายทั่วไปนะคะทุกอย่างนะคะอันนี้รวมทั้งอาวุธด้วยใช่ไหมครับดิฉันไม่ทราบนะคะเรื่องนี้ขอตัวก่อนนะคะผมว่าน่าจับตามองยายไข่แสงนี่นะครับผู้กองได้ล้นคนที่มองเราแล้วออกไปนี่หว่าจัดการไปเลยมากันเพียบดีออกไปสุดใจกันหน่อยออเดอร์ล็อกนายเฮ้ยไถ่แสงหมานอยากคุยด้วยไปบอกพี่หมานไปเดี๋ยวฉันตามไปไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวนี้ไปอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวนี้ไปกิ้งมึงมายุ่งอะไรกับกูด้วยเป็นหมาหมูก็พอว่าจะมาเล่นกองแบบหมารอบกัดรับไม่ไหวนะเว้ยพี่มันต้านักมันทำเมียเลยพี่ไหนมันนี่สิใครมึงนั่นแหละปากดีนักนะมึงคงยังไม่รู้จักข้าข้าจะมาใหม่นี่ฮะมึงบอกว่าอยากจะได้ข้าไปเป็นเมียเหรอพูดผิดพูดใหม่ได้เลยเว้ยเปล่าจ้าจ้าจ้าฉันพูดผิดจ้านายใครจะแย้มอีกเชิญกลับได้แล้วทุกคนเชิญครับอย่านะมึงเชิญดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ขอบคุณครับเนี่ยเหรอวะไอ้พวกมือดีของมึงไอ้ขมทุยแล้วตะกี้เสียงปืนอะไรกันมีคนมาช่วยมันครับใครหมวดชาติกับนางเก่งนางเก่งขอบคุณมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้จักพวกมันดีนะฮะพวกนี้ชอบต่อเรื่องผมการพิชยันพิเทิร์นน่าลุ้นผมชาติครับแล้วก็นี่ครูเก่งโอ้โหนี่ขนาดครูยังขนาดเนี้ยแล้วนักเรียนที่นี่จะดุขนาดไหนจะอยู่ที่นี่ได้เนี่ยมันต้องถูกลูกทุกคนค่ะเห็นขอเป็นลูกศิษย์ละคนได้ไหมครับแล้วจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวจอดให้ผมลงข้างทางแถวนี้ก็ได้ครับครับโชคดีครับโชคดีค่ะแดงครับค่ะเจอกันครับครับ
มายกกับข้าวนี่ไปก่อนลูกน่ากินจังเลยจ้ะแม่พ่อจ๋าข้าวต้มเสร็จแล้วจ้า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 จะออกไปแล้วจ้ะว่ายังไงจ๊ะคุณครูคนขยันนอนดึกตื่นเช้าโอ้โหขยันจริงๆลูกสาวลมร้อนๆจะพ่อเมื่อคืนไปไหนมาลูกอ๋อพอดีหมวยชาติเขามารับไปทานข้าวนะจ๊ะแล้วก็เลยไปฟังเพลงในเมืองต่อด้วยแล้วไปมีเรื่องกับพวกไหนลูกแม่พ่ออ่ะรู้ไปซะทุกเรื่องเลยนะเน่แกอย่าลืมสิว่าแกจะเป็นลูกใครจ้าลูกน้องพ่อเนี่ยนะมาบอกพ่อตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมีการยิงกันด้วยเหรอก็พวกไอ้หมานะพ่อมันไปลุมคนมาเที่ยวหมวดชาติก็ทนไม่ไหวก็เลยเข้าไปช่วยพวกมันน่ะเล่นโกงใช้ปืนด้วยนะพ่อแกก็ละเอียดกับเขาด้วยใช่ไหมแหมก็อย่าลืมนะเก่งว่าแกเนี่ยเป็นถึงครูนะลูกนะก็มาตอนที่มันยังเด็กๆอยู่อ่ะใครล่ะเป็นคนสอนให้ลูกต่อยมวยยิงปืนบู๊สารพัดเอาล่ะเป็นอันว่าทั้งคุณแม่คุณลูกนี่มาลงที่ฉันใช่ไหมเป็นลูกจ่าเข้มเนี่ยมันต้องเก่งทุกอย่างสิลูกใช่ไหมว่าแต่ว่าไอ้พวกที่ถูกรุมเนี่ยพวกไหนลูกเป็นคนกรุงเทพจ้ะนิสัยดีกันทุกคนเลยแม่เก่งตั้งแต่นี้ต่อไปจะไปไหนคนเดียวเนี่ยระวังตัวหน่อยนะลูกไม่ไปคนเดียวหรอกจ้ะพ่อนี่กิ่งมีไอ้นี่ไปเป็นเพื่อนแล้วก็มีบารมีพ่อเข้มไปอีกเต็มกระบุ้งย่อหอเดี๋ยวตามสบายไหมคุณต้องร้อนร้อนทุกอย่างเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมกำลังลาดตระเวนมีเรื่องอะไรกันล่ะครับได้ข่าวว่าพวกกะเหรี่ยงมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวชายแดนผมก็เลยคิดว่าจะออกไปจับมันไม่เห็นผมได้รับรายงานเลยนะแหมผมเห็นว่าผู้กองเพิ่งมาเล็กอย่างไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่อยากจะรบกวนขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงแต่ผมอยากมีส่วนร่วมด้วยผู้กองมีสิทธิ์อยู่แล้วครับแต่ผมว่าไปคุยกับท่านสารวัตรก่อนดีกว่าดีเลยผมอยากให้หมวดทั้ง3คนของผมออกไปร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยผมคิดว่าเอาไว้คราวหน้าดีกว่าหมวด3คนเพิ่งมายังไม่ชำนาญภูมิประเทศพลาดพลั้งไปนะอาจตายง่ายง่ายแต่หมวดทั้ง3คนของผมมีประสบการณ์พอที่จะดูแลตัวเองได้ผู้กองไอ้โจรกระเหรี่ยงพวกนี้นะมันโหดเหี้ยมการที่จะตามออกไปล่ามันเนี่ยมันอาจจะต้องข้ามเขาตามกันเป็นวันๆไม่มีการเรียกด่านสกัดไม่มีการใช้รถไล่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่โจรในกรุงนะครับผู้กองแต่คนของผมทั้ง3คนผ่านมาแล้วทุกรูปแบบนะเอาละผมคิดว่าบท3คนน่าจะร่วมไปได้แต่มันจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผมสับสนนะครับเหตุผลล่ะการออกไปเสี่ยงอันตรายเนี่ยมันต้องมีทีมงานที่รู้ใจพลาดพลั้งไปถึงตายนะครับถ้าอย่างนั้นการที่หมดฤทธิ์ออกจากราชการไปแล้วเนี่ยผมว่าถ้ามีเจ้าที่เข้ามาร่วมควบคุมขบวนไปมันน่าจะเหมาะสมมากกว่านะหรือไงเจ้าหน้าที่ยิ่งมากทำให้การปฏิบัติงานของผมเนี่ยสับสนไม่เฉียบขาด
ถ้างั้นผมขอเสนอให้คนทั้ง3คนของผมไปในฐานะของเพื่อนร่วมทีมปฏิบัติตามคำสั่งไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นว่าไงฟังดูก็มีเหตุผลดีนะถ้าท่านต้องการก็โอเคงั้นโอเคคุณว่าไงอ่ะผมโอเคอยู่แล้วครับผมท่านแน่ใจเหรอครับมันไม่มีทางอื่นคอยคุมมันไว้ให้ดีก็แล้วกันผมให้พวกเราไปในฐานะเพื่อนร่วมทีมคอยสังเกตการอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเอ๊ะงั้นก็หมายความว่าเราต้องคอยฟังคำสั่งจากมนฤทธิ์อย่างเดียวเหรอครับเราไม่มีทางเลือกนะเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ในสังกัดของหมวดฤทธิ์หมดแต่ถ้ามีการปะทะกับพวกกะเหรี่ยงสถานการณ์ขับขันทุกคนทำได้ตามความเหมาะสมดีครับอยู่แต่ในค่ายผมเบื่อตาอยู่แล้วเอ๊ะผมจะให้เธอเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงานครั้งนี้ทุกคนไปเตรียมตัวได้ครับผมไปมาเนี่ยนะฉันว่าผู้กองเนี่ยหล่อสุดแต่ฉันว่าหมวด3คนนั้นก็หล่อไม่เบานะไหนว่าไม่คิดเรื่องผู้ชายไงแหมฉันก็แค่คิดนะแต่ไม่ถึงขั้นปฏิบัติหรอกไม่เหมือนคนบางคนก็ไม่เห็นจะหนักใครแหมเอาล่ะเอาล่ะคนเรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ทำไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะ กันเลยมีอะไรช่วยเหรอคะคือว่าเราอยากจะขอตัวสุขภาพหน่อยครับอ๋อได้ค่ะพวกเราจะออกไปลาดตระเวนพรุ่งนี้เช้านะครับอยากจะขอยาที่จำเป็นติดตัวไปเผื่อจะเจอไข้ป่าแล้วก็อื่นๆอีกนะครับค่ะดิฉันคิดว่าฉีดยาป้องกันไว้ให้เลยจะดีกว่านะคะรู้ไอเดียนะมันจำเป็นด้วยเหรอครับค่ะจำเป็นที่สุดเลยค่ะนุชแขมาช่วยกันหน่อยอะไรเฮ้ยจะฉีดด้วยวะกลัวเข็มฉีดยาด้วยเหรอวะแค่นี้มันกลัวเหรอวะคนแรกเชิญค่ะไม่เจ็บหรอกจะกลัวอะไรแค่เข็มฉีดยาระวังเข็มหักนะครับเพื่อนผมคนนี้มันหนังเหนียวไปเองคนแรกเลยไปไปนักเรียนคะไหนบอกครูซิว่า42หาร7ได้เท่าไหร่คะ6เก่งมากค่ะแล้ว80หาร10ล่ะคะได้ค่ะ64หาร8ได้เท่าไหร่คะนักเรียนคะวันนี้ครูว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าโรงเรียนเลิกพอดีเลยเย็นนี้กลับไปอย่าลืมทำการบ้านคุณครูสั่งนะคะค่ะเก่งมากค่ะแล้วพรุ่งนี้พบกันค่ะนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเก็บของกลับบ้านให้หมดนะคะต้องมายิ้มจริงจะเข้มว่าอะไรหรือเปล่าเรื่องเมื่อคืนนี้พ่อเขาบ่นไปเรื่อยอ่ะแต่ก็บอกให้ระวังตัวไว้เหมือนกันก็แน่ละสิใครจะกล้ายุ่งกับครูเก่งลูกสาวจากเข้มนะนอกจากนอกจากใครอ่ะก็นอกจากหมวดชาติคนนี้ไงอ้าวชาติแล้วไม่ต้องโม้เลยนะเดี๋ยวอดข้าวเย็นไปรีบกลับดีกว่าหิวข้าวละทีนี้ไม่ให้เติมข้าวด้วยตามสบายแล้วหมวดชาติไอ้พักร้อนที่กรุงเทพจะเป็นยังไงบ้างก็วุ่นวายเหมือนเดิมครับสู้ที่นี่ก็ไม่ได้พ่อได้ข่าวว่าผู้กองคนใหม่นี้ใจเด็ดแล้วพ่อใช้ได้ลูกโอ้โหถ้าลองจากเข้มชมนะครับผมว่าต้องใช้ได้แน่นอนแล้วไอ้หมูเมฆนี่มันออกจากกรงแล้วเหรอพ่อฮะหมูเมฆถูกสั่งขังเหรอครับแล้วถ้าอย่างนั้นหมดฤทธิ์พี่ชายไม่เต้นเหรอฮะเต้นเต้นเต้นแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผู้กองแกไม่ยอมโอ้เยี่ยมเลยครับผมจะได้มีเจ้านายใจถึงเขาสักทีไงชักอยากจะเห็นหน้าแล้วสิจ๊ะว่าผู้กองคนนี้จะเป็นยังไง
ผมก็เหมือนกันสบายดีครับขออนุญาตครับเชิญนั่งเชิญมีอะไรเหรอผู้กองอยากให้หมวด3คนน่ะออกร่วมลาดตระเวนด้วยเหรอครับใช่ผมว่าอันตรายนะครับนี่แหละคนค้านผมเรื่องนี้แต่ผมไม่นึกว่าจะเป็นคุณนะจ๊ะแคมผมไม่ใช่ค้านผู้กองหรอกครับแต่ว่าอันตรายเนี่ยจะมาจากหมวดฤทธิ์นะครับถ้าผู้กองไม่ว่าอะไรอ่ะผมขอออกไปลาดตระเวนด้วยหมวด3คนเนี่ยเขาเป็นมือที่มีระดับอยู่เหมือนกันผมว่าทางที่ดีจะเข้มอยู่ที่นี่ช่วยผมเรื่องอาวุธเถื่อนแล้วก็ผู้หญิงหายดีกว่าขออนุญาตครับจะเข้มขอบใจมากนะที่เตือนครับผมขอเตือนอีกครั้งนะนี่ไม่ใช่การฝึกปืนจริงกระสุนจริงผมรับประกันได้เลยคนทั้ง3คนของผมเนี่ยมีคุณภาพสูงมากถ้าคุณคล่องใจทดสอบได้ก่อนถ้าผู้กองว่างั้นก็โอเคระวังตัวด้วยนะท่าทางกลิ่นไม่ค่อยดีเลยครับจะเจอกันผู้กองขบวนเอาต้องเหยียบเอาต่อเดินน่าเป็นห่วงนะครับจ่าเข้ม